จากจังหวัดเชียงรายค่ะประกอบอาชีพเป็นครูค่ะที่มีความตั้งใจที่จะมาทำนะคะก็คืออยากจะให้เป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีโดยเฉพาะเราเป็นครูเนาะทีนี้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนกับเราก็จะได้มีเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์หรือภาพทัศน์ที่ดีในการที่จะเรียนหรือในการที่จะศึกษาซึ่งถ้าจะมองในภาพลักษณ์ของความเป็นครูเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาทุกคนจะต้องมองเวลาเราไปยืนอยู่หน้าห้องอะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะทำให้บุคลิกตัวเองดีและมีความมั่นใจในการที่เราจะไปประกอบอาชีพในการสอนทีนี้คุณพี่อายุไหนแล้วคะ59ค่ะ59เป็นครูสอนหนังสือค่ะอยู่แถวไหนจังหวัดอะไรคะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์สอนเด็กเล็กหรือเด็กโตเด็กเล็กค่ะเด็กเล็กนะคะ59เนี่ยปัญหาของเรามีอะไรบ้างคะคุณพี่ก็หย่อนคอยค่ะริ้วรอยเนาะล่างแก้มค่ะแก้มหย่อนค่ะเหนียงคอยเหี่ยวค่ะหางตาตกไหมตกค่ะถุงตาตาล่างมีเยอะไหมค่ะตีกายเยอะไหมเยอะค่ะทุกอย่างมาหมดมาครบมาเต็มไม่มีลืมพักพวกกันเลยนะคะความแก่เนี่ยเขาเรียกกันมาครบหมดเลยนะคะเนี่ยสัก40ก็พอค่ะผู้หญิงอ่ะถ้ามีใบหน้าเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือมันสามารถทำให้เราอ่ะทำมาหากินได้ต่อจากเขาเรียกว่าเป็นการต่อยอดนะจริงไหมคะตื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นตื่นเต้นถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการตรวจร่างกายอย่างเข้มงวดพอมาตรฐานความปลอดภัยของเราบังคับให้คุณพี่ต้องตรวจทุกสิ่งอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเราไปตรวจหัวใจกันว่าระบบการทำงานของหัวใจปอดตับไตม้ามทุกอย่างพร้อมสำหรับการดมยาสลบเพื่อผ่าตัดเฟสออฟหรือไม่ค่ะค่ะคุณครูน้องของดร.เซปิงนะคะเธออายุ50เธอสอนอยู่ที่อะไรคะวิทยาลัยเทคโนโลยีชีวศึกษาเชียงรายค่ะอยู่เชียงรายนะคะเดี๋ยวคุณครูท่านนี้นะคะเธอจะทำให้เด็กๆมีความสุขเพราะเด็กๆติว่าทำไมคุณครูเหมือนยักษ์เมื่อไหร่จะเป็นนางฟ้าสักทีใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนยักษ์ให้เป็นนางฟ้ากันนะคะจะเป็นนางฟ้าแล้วค่ะบอกลาหน้ายักษ์หน้าดุค่ะวันนี้มาให้รางวัลกับตัวเองที่เหนื่อยเป็นแม่พิมพ์ของชาติดันแล้วก็ผลักให้ทุกคนน่ะแจวเรือน่ะข้ามฟากไปเรียบร้อยแล้วบางคนก็ลืมเราบางคนก็ยังรักคิดถึงเราอยู่ใช่ไหมคะแต่วันนี้เราต้องรักและคิดถึงตัวเองบ้างละใช่ถูกไหมใช่มาให้รางวัลตัวเองใช่คุ้มค่าไหมที่ตัดสินใจในครั้งนี้คุ้มค่ามากเลยค่ะมากมากนัดกันตอบเลยตอบเหมือนกันเลยมาจากใจค่ะค่ะจากใจค่ะแล้วทำไมเป็นครูถึงกล้าเปิดเผยตัวตนบอกชื่อโรงเรียนเสร็จสับเลยนะคะพี่น้องของเราเนี่ยค่ะตัวดิฉันคิดว่ามันในการที่เราทำในครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่สุจริตเป็นเรื่องที่ไม่น่าปิดบังและสำคัญเป็นเรื่องช่วยชาติใช่นั่นคือภาระหน้าที่ของคุณครูทั้งประเทศคืออะไรก็ตามนะคะที่จะช่วยประเทศไทยได้เนี่ยเพราะเราเป็นครูก็มีหน้าที่ในการสอนในการให้ความรู้ให้ความกระจ่างแต่ตอนนี้ต้องมาให้ความรู้เรื่องศัลยกรรมใช่ค่ะใช่ถูกไหมคะให้กับผู้หญิงวัยเดียวกันให้เขาไม่ตกเป็นบ่วงของการถูกหลอกไงพี่ราพร59ค่ะนะคะพี่น้องของเราอ่ะ50ค่ะอยากเห็นก่อนทำของทั้งคู่ไหมอยากเป่ายิงฉุบใครจะโชว์ก่อนเป่ายิงฉุบใครแพ้โชว์ก่อนเชิญเลยค่ะเอาก็ได้โชว์ก่อนก็ได้โชว์ก่อนเลยนะคะมาขอดูพี่วราพรก่อนเลยค่ะคุณครูที่จะเกษียณหน้าตาเขาต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเมาเลยค่ะเป็นยังไงคะคนละคนกันเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ลดไปกี่ปีแล้วคะเนี่ยน่าจะเหลือแค่40นะคะพี่วราพรสวยขึ้นหนักมากตาข้างบนตอนนี้ไม่สวยชั้นไม่โตขนาดนี้นะคะหางตาตกริ้วรอยพับเลยอ่ะบริเวณหางตาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ตีนกากับถุงไขมันใต้ตาล่างอ่ะเยอะมากซึ่งตอนนี้เก็บไปแล้วอย่าปล่อยให้ปัญหาหนักเหมือนพี่วราพรอันนี้อะไรคะอะไรคะเนียงหมดเลยโอ้หายไปเยอะมากเลยเนาะ
เหมือนเป็นคนมีคางสองคางสองชั้นโอ้โหเดี๋ยวนี้เยี่ยมเลยนะคะพี่น้องดูเหมือนเขามีคางสองชั้นเลยนะคะใช่ค่ะเนาะรูปนี้ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักแล้วไม่รู้จักใครไม่รู้ไม่รู้จักใช่ไหมแล้วไปดูริ้วรอยที่คอคอเหี่ยวเหี่ยวมากนะคะบริเวณเส้นแถวนี้เนี่ยเป็นแบบเส้นพับลึกๆนะคะตื้นเต็มหายไปเยอะมากเลยอ่ะหายไปเยอะเลยนะคะดีๆขึ้นมากหน้าเล็กลงจากแก้มที่ห้อยอยู่คล้อยอยู่เนาะซิมมาม่าที่ไหนนี่เห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะค่ะสวยขึ้นเยอะเลยเนาะเยอะจากแล้วคนนี้เขา50เขาไม่โลภเยอะเขาขอเหลือ40ค่ะเหลือ35ตอนนั้นเหลือ40เนาะตอนนี้เหลือ30ทักเปียให้หน่อยเป็น35เลยโอ้ยดูไม่รู้จักกันละคือดูนี่ขนาดทำตา2ชั้นกับหมอดังระดับประเทศเบอร์1ของประเทศเลยนะคะหางตาตกมากเขาทำตาให้หางตาตกมากอืมแล้วก็ชั้นดูไม่เป็นธรรมชาติเนาะใช่ค่ะโอเคนี่ค่ะถุงไขมันเตตาล่างหนักมากเลยอ่ะเก็บให้แล้วพี่น้องสวยขึ้นเยอะหางตาไม่ตกแล้วล่องแก้มที่เคยลึกเป็นไงไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วไม่ลึกแบบเดิมแล้วนะคะมากเลยนะคะแล้วก็แก้มเนี่ยห้อยสองข้างคนแก้มใหญ่มากค่ะแก้มใหญ่หน้าเป็นกลมเลยหน้าเล็กลงกระชับหน้าวีเชฟที่สำคัญผิวละเอียดขึ้นทั้งคู่จริงไหมค่ะเนาะคอค่ะคอก็เป็นเริ่มคอเนียนเลยอ่ะคอเนียนเลยกลายเป็นคนคอเนียนแล้วก็คอรู้สึกว่าจะเห็นเป็นรูปร่างขึ้นเยอะค่ะคอระหงคอยาวขึ้นขยันไปประกาศหน้าเสาธงบ่อยขึ้นค่ะเหรอคะโชว์ความสวยโชว์ความสวยเพราะแต่ก่อนไม่ค่อยอยากไปประกาศเพราะวันจันทร์นี่เราจะประกาศละมั่นใจความมั่นใจกว่าเก่าเยอะเลยนะคะอันนี้ก็คือจริงๆเป็นเสียงเล็กๆเสียงสะท้อนแต่ทำให้เรากลับมามองตัวเองว่าเอ๊ะเราเป็นคนครูนะเราต้องพัฒนาบุคลิกตัวเองนะค่ะเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนาะตั้ง 7-8 ชั่วโมงวันหนึ่งนะคะใช่ไหมคะทำให้เขามีความสุขเขามาโรงเรียนเด็กๆเขาไม่อยากมานะเข้าใจนะวัยรุ่นนะเครียดพอมาเจอหน้ายักษ์อีกก็เครียดใหญ่ไม่อยากเรียนใหญ่ใช่ค่ะเพราะนั้นเจอหน้าคุณครูสวยๆตอนนี้เป็นนางฟ้าแต่งหน้าสีสันหน่อยอะไรต่อมีอะไรดูดีไปหมดคิดบวกคิดดีมากเขาก็แซวแล้วว่าตอนนี้เป็นทีวีสีแล้วนะคะคุณครูเมื่อก่อนเป็นทีวีขาวดำคุณสามีล่ะทั้งคู่อันนี้ต้องกระซิบหน่อยดิกระซิบสามีรักมากค่ะอ๋อเป็นแม่ไม้นะคะพี่น้องนะคะโอ้ของพี่น้องนะคะเป็นผลดีในระดับหนึ่งแต่พอเป็นผลเสียในระดับหนึ่งก็คือเหนื่อยสามีไปไหนก็ตามจริงจริงค่ะแต่ก่อนไม่ตามหรอไม่ตามเท่าขนาดนี้แต่ก่อนพาเราไปไหนมาไหนบ้างไหมไม่พาไปแต่ว่าต้องถามว่าคุณเราต้องไปด้วยนะฉันจะไปด้วยนะอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้เขาจะชวนเราเขาจะชวนเราถ้าเกิดเราไม่ไปเขาจะงอนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยต้องขอเขาไปคุณฉันขอไปด้วยนะงานนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขามาชวนเราค่ะไปเฝ้ามั่งอะไรบ้างตามยังไงไหนบอกสิตามเราไปนั่งเฝ้าถ้าเกิดไปไหนนานประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเขาจะโทรตามเหรอคะบางทีเราประชุมเนาะเขาก็จะโทรศัพท์แล้วก็รู้ละโทรศัพท์สามีมาแล้วรู้สึกมันเยอะกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจนั่นก็คือสามีรักเรามากขึ้นจริงๆนะคะอันนี้จริงๆเลยเรื่องจริงคือเป็นคุณครูโกหกไม่ได้อยู่แล้วไม่โกหกไม่ได้วันนี้ยิ่งวันทำบุญไม่ได้เลยนะคะค่ะอันนี้จริงๆเลยนะคะคุณมันเป็นความสุขที่ตีเป็นมูลค่าไม่ได้จริงๆเลยนะแบบนี้ก็มีเพื่อนร่วมงานค่ะชมแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนชมบอกว่าอุ๊ยจะเกษียณแล้วเหรอปีหน้าไม่น่าเชื่อเลยทำไมดูดีจังเลยสวยจังก็ประมาณนี้ค่ะก็ยิ้มหน้าบานเลยสิคะกับกระจกใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ต้องประดิษฐ์ประดอยหน่อยจะเลือกใส่ชุดไหนวันนี้วันอะไรจริงๆเลยค่ะนี่เป็นความรู้สึกทาแป้งหน่อยทาปากนิดนึงผิวละเอียดผิวอ่อนลงอ่ะคือตอนนี้ผิวอ่อนเยาว์ลงอ่ะดูเด็กเนี่ยนั่งเห็นกันตาจับแบบนี้รู้สึกดีมากเลยนะคะทาแป้งติดหน้าง่ายมากขึ้นไหมง่ายค่ะเพราะว่าผิวหนังเราตึงแล้วก็รู้สึกเราแต่งเราแต้มนิดๆหน่อยๆก็โอเคละค่ะก็โอเคละมันนึกย้อนไปถึงตอนเราเป็นสาวได้เลยใช่ไหมฟิลอารมณ์แบบนี้ใช่เลยค่ะตอนเป็นสาวเราใส่นิดๆหน่อยๆแล้วก็โอเคมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกอย่างเนี้ย
ขาเรียกว่าย้อนวัยนะคะสิคะนั่นแหละตีมูลค่าเป็นเงินไม่ได้เลยความสุขทางใจเกิดขึ้นละค่ะทั้งสองท่านเจ็บไหมทำเฟสออฟไม่รู้สึกเจ็บไม่ได้ทานยาแก้ปวดอะไรเลยสักอย่างน้องก็ถามน้องที่โรงเรียนจะถามว่าพี่เป็นไปได้หรอพี่มันจะไม่เจ็บเลยจริงๆนะคะผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้พี่เจ็บไหมไม่เจ็บจริงๆอะไม่เจ็บไม่รู้สึกคำว่าเจ็บหลายคนที่เขากลัวอยู่ใช่ค่ะเขาปล่อยเขากลัวไปในเมื่อเรามาพูดขนาดนี้แล้วนะเราพูดความจริงกันโดยไม่มีสคริปต์ไม่มีการบรีฟกันเลยถูกต้องไหมคะแค่รู้สึกตึงๆแค่นั้นเองแล้วอาการตึงก็จะหายไปไม่ได้ทานยาแก้ปวดไม่ได้อะไรเลยนะคะยาแก้ปวดก็ไม่ได้ทานเหมือนกันค่ะสาวๆนี่ถ้าเกิดมาทำก่อนจะได้เปรียบมากและได้กำไรมากกำไรยิ่งกว่าเราอีกนะวัย50นะขนาดเรายังภูมิใจขนาดนี้นะคะจริงๆเลยเพราะว่าอย่างเรานะคุณพี่ถ้าเรารู้ว่าโครงการนี้มันนานเราก็ทำนานแล้วนะคุณพี่ค่ะเราอยากจะเหลือ20พอแล้วค่ะอีกเยอะค่ะเราจะได้สวยต้องนานแล้วใช่เราเวลาที่เหลือเวลาที่เราเหลืออยู่ไม่เป็นกำไรของเรานะคะคุณพี่เราทำก่อนเราได้กำไรก่อนใช่ไหมคะงั้นระยะเวลาเราก็จะมีความสุขนานกว่าคนอื่นถ้าเราทำเร็วถูกต้องไหมคะอันนี้ทำตอน59เขายังมีความสุขอยู่สมมติเราอยู่100ปีคุณพี่มีความสุขอยู่40ปีแต่ถ้าคุณพี่ทำตั้งแต่ตอน40คุณพี่มีความสุข60ปีไงได้กำไรในเรื่องของความสุขหลายปีใช่ไหมคะใช่โอ้ดัชนีความสุขของเรานี่สุดยอดเลยถ้าเกิดจะคิดจะทำศัลยกรรมก็ไม่ต้องไปถึงเกาหลีค่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็แพงแล้วก็ภาษาเราก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ดีค่ะคุณหมอเมืองไทยเราเก่งๆเยอะค่ะโดยเฉพาะโครงการที่เข้าโครงการนี้ค่ะก็ขอขอบคุณท่านด็อกเตอร์นะคะที่ได้รับเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะจึงทำให้มีวันนี้ค่ะดิฉันมีความประทับใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่แก้ปัญหาให้กับผู้หญิงที่ไปทำศัลยกรรมหลายๆที่หลายๆแห่งที่เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขที่โครงการนี้นะคะซึ่งได้รับความอนุเคราะห์หรือความเมตตาจากทางโครงการได้แก้ไขให้เรามีโอกาสนะคะให้เรามีโอกาสได้สวยได้มีความภาคภูมิใจในบุคลิกภาพใหม่และก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะเราภูมิใจนะที่มีคนไทยของเรามีศัลยแพทย์ไทยมีบุคลากรหลายๆท่านนะที่มีฝีมือค่ะขอบคุณค่ะ